เที่ยวบินมรณะ NG004 เรื่องเล่าจากคนทำข่าวเหตุการณ์ที่ผมขอสารภาพเป็นธรรมทานนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม2534หลังจากสายการบินลาวด้าแอร์เครื่องโบอิ้ง 767-300S เที่ยวบินที่ NG004 เมื่อเวลา 23:02 ตามเวลาในท่าอากาศยานดอนเมืองหอบังคับการบินอนุญาตให้ทำการเทคออฟได้และแจ้งว่าหลังจากนำเครื่องขึ้นแล้วให้ปรับความถี่ของวิทยุไปที่ 119.1 ซึ่งเป็นวิทยุคลื่นความถี่แบบ VHF ในการควบคุมการจราจรทางอากาศของ Bangkok Departureเมื่อกัปตันนำเครื่องไต่ขึ้นสู่เพดานบินปกติที่ 31,000 ฟุตในขณะเดียวกันนักบินผู้ช่วยทำการติดต่อทางวิทยุไปยังหน่วยงานภาคพื้นดินของลาวด้าแอร์ในกรุงเทพเพื่อแจ้งกำหนดเวลาในการบินและลงจอดที่กรุงเวียนนาตามเวลาสากลที่0308 UTCและนั่นเป็นการติดต่อครั้งสุดท้ายของลาวด้าแอร์เที่ยวบิน NG004 23:17 สัญญาณเรดาร์จากเครื่องโบอิ้ง 767-300S ของสายการบินลาวด้าแอร์หายไปจากจอมอนิเตอร์ของศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศนั่นคือเครื่องบินได้บินขึ้นจากสนามบินดอนเมืองประมาณ6นาทีก็หายไปจากจอเรดาร์หอบังคับการวิทยุแจ้งทุกหน่วยงานว่าสงสัยเครื่องบินจะตกในรัศมีประมาณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีหรือประเทศพม่าเหยี่ยวข่าวอย่างผมได้รับคำสั่งจากกองบรรณาธิการให้เดินทางไปทำข่าวทันทีที่ได้รับวิทยุทั้งที่ยังไม่ทราบเป้าหมายที่แน่ชัดช่วงนั้นเวลาประมาณ5 ทุ่มต้องขับรถแข่งกับสื่อมวลชนแขนงอื่นๆทั้งวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์และมูลนิธิที่ต้องไปเก็บศพด้วยความคึกขนองของช่วงวัยรุ่นที่กล้าได้กล้าเสียแบบไม่กลัวตายแต่กว่าจะไปถึงจุดที่เครื่องตกเวลานั้นก็ประมาณ5 ทุ่มเคยวาดภาพว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีแต่ทุ่งนานั้นผิดถนัดเพราะจังหวัดสุพรรณจุดที่เครื่องบินตกเป็นตำบลห้วยป่าขีอำเภอด่านช้างพื้นที่ติดต่อกับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีจึงเต็มไปด้วยป่าเขาต้องขับรถปีนขึ้นไปบนภูเขาเห็นแต่แสงไฟลุกไหม้ป่าสภาพที่ไปถึงใหม่ๆได้กลิ่นเหม็นไหม้ของซากศพช่วงนั้นทุกคนทำอะไรไม่ได้ต้องนอนพักผ่อนในรถใครรถมันด้วยความอ่อนเพลียตื่นขึ้นมาช่วงเช้าเดินไปถ่ายรูปสัมผัสกับบรรยากาศสุสานคนตายซึ่งเกิดจากกรรมอะไรไม่ทราบที่ต้องมาจบชีวิตรวมกันถึง223ศพไม่มีรอดแม้แต่คนเดียวหนึ่งในผู้เสียชีวิตมีนายภัยรัตน์เตชรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นรวมอยู่ด้วยเ
กลิ่นคาวเลือดกลิ่นไหม้คลุ้งทั่วภูเขาสภาพศพแต่ละท่านช่างน่าอนาถนักบางคนแขนขาดขาขาดหัวขาดไส้ทะลักอันเกิดจากแรงกระแทกที่หนักหน่วงเหมือนลูกแตงโมที่ตกจากที่สูงจุดที่พบศพผู้โดยสารที่เคราะห์ร้ายมากที่สุดคือตรงกลางลำประมาณ80ศพกระจัดกระจายเกลื่อนลักษณะมือกำไว้แน่นเกรงเหมือนจะรู้ว่าเครื่องบินกำลังจะตกสภาพศพคนไทยหรือคนเอเชียเจ้าหน้าที่มูลนิธิใช้ผ้าขาวเพียงผืนเดียวห่อศพส่วนศพฝรั่งรูปร่างสูงใหญ่อ้วนต้องใช้ผ้าขาวห่อศพ 2-3 ผืนผมมีหน้าที่ทำข่าวรายงานข่าวสดๆจากจุดเกิดเหตุไปยังกรุงเทพอย่างเร่งด่วนโดยเครื่องโทรศัพท์ฮอตไลน์กระเป๋าหิ้วเครื่องประมาณ 200,000 ซึ่งช่วงนั้นถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่ทันสมัยที่สุดไม่มีไอโฟนหรือสมาร์ทโฟนเหมือนปัจจุบันอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีต้องใช้โทรศัพท์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนภาพถ่ายเป็นฟิล์มต้องนำมาส่งรถทัวร์ในตลาดด่านช้างเข้ากรุงเทพเพื่อมาล้างและตีพิมพ์ช่วงเช้าของวันนั้นหลังจากข่าวแพร่ออกไปปรากฏว่ามีไทยมุงชาวเขามุงมีกะเหรี่ยงชาวเขารวมอยู่ด้วยเดินทางมายังตีนเขาแน่นไปหมดแม้กำลังตำรวจอาสาสมัครนับร้อยก็ห้ามไม่อยู่ลักษณะของเครื่องบินมันตกในป่าลำตัวเครื่องหัวเครื่องท้ายเครื่องห่างกันเป็น 2-3 กิโลเมตรแล้วกระจายเกลื่อนป่ายากต่อการเก็บศพและลำเลียงมารวมกันเพราะยังเป็นป่าที่สมบูรณ์มากจะเดินหรือติดต่อกันต้องใช้วิทยุวอสั่งการเท่านั้นสายการบินเราได้แอร์เที่ยวนั้นกำลังจะบินไปยุโรปที่ประเทศออสเตรียเพื่อจะพาคุณหญิงคุณนายหรือผู้มีอันจะกินไปดูโอเปร่าที่กรุงเวียนนาทุกคนต่างแต่งตัวสวยด้วยเครื่องประดับล้ำค่าแหวนเพชรนาฬิกาสร้อยคอต่างหูหรูหราพกเงินเป็นฟ้อนและเป็นที่แน่นอนทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตเหล่านั้นก็จะถูกเก็บถูกโฉกไปจากที่พวกเราเรียกว่าแร้งถึงมีทั้งเจ้าหน้าที่เก็บศพชาวบ้านพรานชาวป่าถึงขนาดว่ามีนายทุนมารับแลกเงินดอลลาร์กันที่ตีนเขาช่วงปีนั้น1ดอลลาร์ราคาแรก25บาทนายทุนมาแลก 10-15 บาทพวกแร้งถึงก็ยอมเจ้าหน้าที่มูลนิธิต้องใช้เวลาเก็บศพอยู่ประมาณ 4-5 วันถึงลำเลียงศพออกมาชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้เกือบหมดมีหลงเหลือบ้างก็เป็นพวกชิ้นเนื้อกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่หมาป่าสัตว์ร้ายแทะเอาไปกินหลังจากส่งข่าวแล้วผมจะกลับมานอนที่โรงแรมในอำเภอด่านช้างเมื่อมาถึงโรงแรมหรือไปนั่งในร้านอาหารสาวเสิร์ฟมักจะถามว่าพี่ไปเก็บศพมาหรือเพราะกลิ่นศพจะติดมากับเสื้อผ้าบางครั้งซักแล้วและซื้อตัวใหม่แต่กลิ่นศพก็ยังติดตัวผมก็จะภาวนาว่ามาทำข่าวตามหน้าที่นะเราไม่มีอะไรยุ่งเกี่ยวกันขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญาณแต่ละดวงอยู่ห่างๆเราไว้อย่าตามมาหลอกหลอนเลยพร้อมๆกับนิมนต์พระวัดใกล้ๆไปสวดบังสุกุลให้ด้วยภารกิจที่ต่อเนื่อง
ผมต้องอยู่ทำข่าวเกือบครึ่งเดือนรอทำข่าวญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตบินมาจากต่างประเทศเพื่อมาเรียกวิญญาณกลับได้เห็นพิธีกรรมแต่ละชาติศาสนาเรียกวิญญาณเชิญวิญญาณแตกต่างกันไปรอสัมภาษณ์นิกิลาวด้านักแข่งรถสุดหนึ่งซึ่งในอดีตโด่งดังมากเป็นเจ้าของสายการบินลาวด้าแอร์ซึ่งบินจากกรุงเวียนนามาดูเครื่องบินไอพ่นชะตาขาดของตัวเองและรอทำข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ที่ฉกทรัพย์แร้งถึงทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพมีผู้ต้องหาเป็นจำนวนมากมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเก็บศพรวมอยู่ด้วยสำหรับตัวกระผมเองวันนั้นจำได้ว่าเดินทางไปกับตำรวจ 3-4 นายเพื่อไปถ่ายภาพและทำข่าวที่ห้องนักบินหรือกัปตันซึ่งห้องดังกล่าวกระจายห่างออกไป2กิโลเมตรสภาพห้องกัปตันโดนไฟไหม้เกือบหมดมีเอกสารกระจัดกระจายเกลื่อนผมไปเห็นหนังสือสมบูรณ์อยู่เล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษอ่านพอจับใจความได้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับการนำร่องของนักบินวิธีการขับเครื่องบินผมก็เก็บนำมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปด้วยกันตำรวจบอกว่าเก็บไว้ที่น้องก็ได้ไม่ใช่เป็นหลักฐานทางคดีหรือน้องจะเอาไปอ่านประกอบการทำข่าวก็ได้ผมจึงนำมาเก็บไว้ที่รถทำข่าวและก็นำติดตัวกลับมากรุงเทพมานั่งอ่านก็ไม่ค่อยเกี่ยวหรือมีเนื้อหาพอจะมาทำข่าวได้จึงเก็บไปไว้ที่อพาร์ตเมนต์แถวหน้ารามปรากฏว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่หลายวันเหมือนมีอะไรคอยติดตามมาหน้าผมจะดำมากช่วงนั้นถามแฟนที่อยู่ด้วยกันเขาก็บอกว่าไม่สบายใจแต่สรุปแล้วต้องย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์หลังนั้นผมย้ายไปพักอยู่แถวสุทธิสารพร้อมหนังสือเล่มนั้นแล้วก็ลืมไปเลยนึกขึ้นได้ก็หาหนังสือเล่มนั้นไม่เจอแล้วจะเอาไปคืนก็หาไม่เจอสิ่งที่ผมกระทำไปรู้สึกผิดที่หาหนังสือเล่มนั้นไม่เจอและไม่ได้นำไปคืนที่เดิมจึงขอสารภาพบาปที่ได้กระทำไปบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำไว้ขออุทิศให้ดวงวิญญาณทั้ง223ดวงและเจ้าของหนังสือเล่มนั้นด้วยสาธุจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้รู้เห็นตอนที่เครื่องบินตกคือลุงกับป้าคู่หนึ่งซึ่งทั้งคู่เล่าว่าวันนั้นกำลังนั่งอยู่ที่บ้านด่านช้างได้ยินเสียงสนั่นหวั่นไหวอยู่บนฟ้าคุณป้าตอนนั้นซึ่งกำลังท้องพูดขึ้นว่าเครื่องบินตกหรือเปล่าตายยกลำแน่เลยพอตื่นเช้ามาก็ได้มานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องเครื่องบินตกคุณลุงอีกคนเข้าไปดูสถานการณ์ตอนสายๆเล่าให้ฟังว่ากลิ่นศพคละคลุ้งไปทั่วไส้ระโยงระยางตามกิ่งไม้และพวกผู้คนต่างไปเก็บของมีค่าเต็มไปหมดเห็นแล้วสลดใจหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปคุณป้าก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกแฝดมีผมสีทองเป็นประกายแต่ตาสีปกติแบบคนไทยคุณป้าเอะใจว่าทำไมผมของลูกถึงเป็นสีทองแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งเด็กๆเริ่มหัดพูดเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งมีเครื่องบินผ่านมาลูกๆของคุณป้าก็ร้องไห้
แล้วพูดว่ากลัวกลัวซึ่งเป็นแบบนี้มา 2-3 ครั้งคุณป้าเลยถามว่าหนูจะกลัวทำไมเครื่องบินอยู่ตั้งไกลไม่มาทำอะไรหรอกแล้วเด็กๆก็ยังร้องไห้แล้วก็พูดว่าหนูจะกลับบ้านหนูกลับบ้านไม่ได้คุณป้าก็เลยตกใจและนึกย้อนไปถึงวันที่เครื่องบินตกแต่ก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญต่อมาเมื่อมีภาพเครื่องบินในทีวีหรือในหนังสือคุณป้าก็เอามาทดสอบกับลูกๆ ก็ได้ผลเหมือนเดิมคือเด็กๆจะร้องไห้และบอกว่าอยากจะกลับบ้านคุณป้าเลยถามว่าบ้านหนูอยู่นี่จะกลับไปไหนเด็กๆบอกว่าหนูกลับบ้านไม่ได้อยากกลับบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยที่เด็กๆ เพิ่งหัดพูดจะพูดอะไรแบบนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้จนกระทั่งเด็กๆอายุได้4ขวบเด็กๆ ก็เลิกพูดอะไรแบบนั้นเวลาเห็นเครื่องบินและถ้าใครไปถามเขาว่ารู้สึกอยากกลับบ้านไหมเด็กๆ ก็จะแค่มองหน้าแล้วก้มหน้าหนีไม่ตอบโต้อะไรทุกวันนี้น้องก็โตหมดแล้วความทรงจำก็ค่อยๆเลือนหายไปแต่ทุกคนก็ยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ไม่ลืมเลือน